มาเช็คแผ่นชาร์จ Keyway Superlite 200กันครับว่าเสียหรือไม่เสียนะครับให้ตั้งมิเตอร์ไปย่านวัด DC นะครับเราวัดที่ขั้วแบตเลยนะครับตอนที่ไม่ได้สตาร์ทรถนะปึ๊บตอนนี้13โวลต์นะครับทีนี้ถ้าเราสตาร์ทรถแล้วมันยังเท่าเดิมแสดงว่าแผ่นชาร์จเสียนะครับแต่ถ้าสตาร์ทรถปึ๊บมันมีแรงดันชาร์จเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าแผ่นชาร์จยังใช้ได้นะครับอันนี้คือการเช็คเบื้องต้นนะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูครับนะครับ13โวลต์กว่าเดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องนะบึ้นๆนะโอเคนะครับขึ้นมา14โวลต์กว่าแสดงว่าแผ่นชาร์จทำการชาร์จเข้าที่แบตนะครับเดี๋ยวดับเครื่องครับดับเครื่องปุ๊บโวลต์ต้องดรอปพอดับเครื่องปุ๊บโวลต์จะดรอปลงพอสตาร์ทเครื่องปุ๊บโวลต์จะเพิ่มขึ้นแสดงว่าแผ่นชาร์จมันชาร์จตอนสตาร์ทเครื่องนะครับตอนดับเครื่องมันก็ไม่ทำงานมันก็ไม่ชาร์จนะครับอันนี้คือแผ่นชาร์จปกติแต่ถ้าแผ่นชาร์จเสียเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องเท่าไหร่สตาร์ทเครื่องก็จะอยู่เท่าเดิมนะครับเพราะแผ่นชาร์จมันไม่ชาร์จเข้ามาที่แบตนะครับอันนี้คือวิธีการเช็คเบื้องต้นวิธีสังเกตอาการว่าแผ่นชาร์จมันเริ่มจะเสื่อมจะเสียแล้วคือหลอดไฟจะเริ่มขาดเริ่มกระพริบนะครับมีการอาการฟิวขาดประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไฟมันวิ่งไปจ่ายให้จุดต่างๆเนี่ยเกินนะครับเพราะตัวเนี้ยมันไม่ดรอปแรงดันลงแล้วมันก็ไม่ชาร์จเข้าแบตด้วยนะครับนี่คือวิธีสังเกตแล้ววิธีวัดง่ายๆนะครับ